ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคิดนี้นะครับผมก็จะมาวิเคราะห์เรียนอีเธเรียมนะครับประจำวันที่21ตุลาคม2564นะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมกันในคลิปได้เลยก็สวัสดีครับเพื่อนคนผมพี่ใจพี่ชาแนลนะครับชาแนลนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกัสจอนะครับจะไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยเอามาคุยเรียนคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคครับก็อยู่นอกสถานที่นะครับวันนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยเคลียร์นิดนึงนะครับมาดูกราฟกันเลยเนาะวันนี้เนี่ยเมื่อคืนดีกว่าเนาะตัวบิตคอยกับอีเธเรียมนะครับมันก็พุ่งกระฉูดขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับจากกราฟนะครับก็เรามาดูกราฟกันตามสไตล์ของพวกเรานะครับ Time Frame Week นี่ตอนนี้เนี่ยมันก็ทะลุด่านอันที่ผมว่าด่านแรกนะครับก็คือ 4,000 เนี่ยมันทะลุขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นเขียวที่ค่อนข้างสตรองนะครับนี่นะครับเป็นเขียวแท่งใหญ่นะครับดาบเจไดสีเขียวเลยนะครับอันนี้นะแท่งไอติมอันยาวเลยนะครับทีนี้เนี่ยเราก็หวังว่าปิดอาทิตย์นี้เนี่ยก็ขอเป็นแท่งเขียวแล้วก็ทะลุไอตัวไฮเดิมไปนะครับที่ 4,300 กว่านะครับตอนนี้เนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ 4,200 แล้วนะครับก็ดูแล้วเป็นเรื่องดีๆเนาะแล้วก็ตัวสโตเนี่ยวิ่งอยู่ในโซนที่เป็นโอเวอร์บอทนะครับก็คิดว่าอาจจะวิ่งบินอาจจะบินยาวๆนะตรงนี้นะขอให้บินยาวๆแล้วกันมันก็น่าจะวิ่งพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะอาจจะไปทดสอบถ้าเกิดว่าทะลุผ่านได้เนี่ยก็อาจจะกาวไว้ที่ 6,000 ก่อนแล้วก็กาวอีกรอบเนี่ยอยู่ที่ 8,000 ประมาณนี้นะครับก็เป็นเป้าเดิมๆนะที่เคยตีเล่นไว้นะนี่แน่ตีอีกทีนะตีแบบคนกาวนะครับประมาณนี้นะ 6,000 ต้นๆ นะแล้วก็ 8,000 ปลายๆนะครับ 8,000 9,000 อยู่ในโซนนี้นะครับคิดว่านะไปลองไปเทสเป้าแรกก่อนนะครับ 6,000 นี่ก็อยู่ประมาณ 200,000 เนาะอีเธเรียม 200,000 เนี่ยใครมีอยู่ตอนใครเก็บมาตั้งแต่ตอน 2,800 หรือว่า 3,000 เนี่ยก็ได้ราคาที่เป็นดับเบิ้ลไปเลยนะครับกำไร 100% แน่นอนอันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมาย่อยดู Time Frame Dayคือเดย์เนี้ยดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามีการเบรกไฮลูกเก่าไปแล้วนะครับก็ถ้าเรากาวแบบธรรมดานะอันนี้เมื่อกี้กาวแบบซูเปอร์นะซูเปอร์ตาช้างอันนี้มาเป็นกาวแบบธรรมดาเนี่ยเนี่ยเป้าในการขึ้นเนี่ยอยู่ที่ 4,900 ประมาณนี้นะครับอีกเป้านึงอยู่ที่ 6,200 นะครับเป้าย่อยนะครับก็ลุ้นให้ทะลุเป้าแรกนะครับถ้าทะลุเป้าแรกเนี่ยมันก็จะเป็นการเบรกไฮยอดเก่านะครับก็กลายเป็น all time high ซึ่งเราก็จะไม่รู้ละว่ามันจะวิ่งได้ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็จะเกิดอาการโฟโมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี้นะสรุปว่ากดไปดูกี่ time frame เนี่ยทุกอย่างมันดีหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยตอนนี้เนี่ยก็คิดว่านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะทะลุ high แน่นอนนะครับผมก็จะวาง alert ไว้นะครับเพื่อบอกตัวเองว่าเอ้ยทะลุแล้วนะเมื่อวานเนี่ยตอนผมขับรถอยู่เนี่ยมันก็ทะลุ 3,900 ขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกเฮ้ยมันมาแล้ววะประมาณนี้นะเนี่ยตอนช่วงแท่งแถวๆประมาณทุ่มหนึ่งนะอยู่ในเนี่ยแถวๆตรงนี้นะทะลุ 3,900 แล้วก็เบรก 4,000 ขึ้นไปเลยนะก็มีแต่เรื่องดีๆเนาะมันลองมากาวฝั่งทางบิตคอยดูบ้างนะครับก็ตัวบิตคอยเนี่ยจริงๆบิตคอยเขาเบรกไฮเดิมไปแล้วนะนะเปิดเหรียญโอเคบิตคอย USDT อันนี้นะทำเฟรมวีคเนี่ยเนี่ยนะครับมันเบรกไฮเดิมไปละนะที่ 65,000 แถวๆนี้นะครับตอนนี้เนี่ยไป 66,000 กว่าๆนะครับแล้วก็มีการย่อตัวเล็กๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็ดูดีนะอันนี้เนี่ยสัญญาณที่ดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าพี่ใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเอาคอยเล็กๆเนี่ยมันอาจจะย่อตัวก่อนนะครับเพราะว่าบิตคอยมันขึ้นเนาะเงินเนี่ยมันอาจจะถูกเทเข้าไปอยู่ในบิตคอยค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยโมเมนตัมก็จะเหวี่ยงกลับมาที่เอาคอยนะครับก็ถ้าใครถือเหรียญไหนอยู่เนี่ยก็รอสักนิดนึงหรืออาจจะเป็นจังหวะนี้แหละที่โมเมนตัมบิตคอยกำลังพุ่งขึ้นเยอะๆแล้วเอาคอยล่วงๆหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีนี้นะไปช้อนตัวเหรียญเอาคอยบางเหรียญไว้นะครับที่แบบเรากาวแล้วกันเนาะประมาณนี้แหละก็จะช่วยให้เวลาที่เอาคอยมันพุ่งเนี่ยมันเราจะได้กำไรค่อนข้างเยอะประมาณนี้นะครับอันนี้นะตอนเ
อนนี้เนี่ยสังเกตว่า Bitcoin เนี่ยกำลังย่อเนาะย่อหักลงมาแล้วนะครับก็จะมาพักที่ฐานของ EMA 50ประมาณนี้แหละนะอาจจะย่อมา 63,000 เพราะว่าอาจจะดีต่อนะครับประมาณนี้เลยเพราะมันดีดขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเหรียญอื่นๆก็เดี๋ยวมาดูเหรียญไหนดีเทเรียมไปแล้ว OMG เนาะ OMG นี่ก็ทำออลไทม์ไฮหรือเปล่าเนี่ยเออออลไทม์ไฮจริงด้วยเนี่ยนะ OMG นี่ก็พุ่งไปค่อนข้างเยอะนะแต่จริงๆพุ่งไปนานมากแล้วแหละนะตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วนะครับอันนี้นะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังพยายามอยากจะพองหัวขึ้นมาเบรกไฮเดิมหรือเปล่าอันนี้นะเนี่ยต้องรอเนี่ยตอนช่วงบิตคอยย่อเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราเข้ามาเก็บของนะครับแล้วมันก็เตรียมรอพุ่งทะยานประมาณนี้เนาะ XRP อันนี้เหรียญนี้ก็โอเคนะครับราคายังไม่แรงมากนะครับก็ซื้อเก็บสะสมไว้บ้างก็ดีนะครับโอเคก็มีแต่ข่าวดีๆนะครับช่วงนี้นะก็ทุกอันทุกเหรียญนะก็พยายามจะทำเอาทำให้ตลอดนะครับก็คิดว่าตลาดคงกลับมาเขียวแล้วก็เฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเทรดเนี่ยก็ช่วงนี้นะครับลองก็น่าจะดีกว่าช็อตผมคิดว่างั้นนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคนที่เป็นสายขุดเนาะก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามว่าเป็นช่วงเติมเครื่องหรือเติมของไหมเนี่ยผมมองว่าก็มันน่าจะเป็นช่วงที่แล้วนะเป็นช่วงจังหวะเดือนที่แล้วที่เติมแล้วน่าจะดีนะครับช่วงนี้ก็ของทุกอย่างเดี๋ยวอาจจะกลับมาเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถ้าใครอยากจะจัดเนี่ยจัดก่อนก็ได้นะจัดแบบพอประมาณอาจจะจัดมาสักนิดสักหน่อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยเติมแล้วกันนะครับช่วงที่ราคามันย่อตัวของบางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะราคาถูกลงนะเช่นพวกการ์ดจออะไรพวกนี้นะถ้ามันย่อตัวลงเหรียญย่อปุ๊บราคาการ์ดย่อเราก็ค่อยเข้าซื้ออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งเนาะสำหรับสายขุดโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปขออนุญาตฝากร้านเหมือนเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับขายอุปกรณ์ทำแท่นเหล็กนะครับพวกแท่นเหล็กพาร์ทบูทแล้วก็ตัวไลเซอร์นะครับก็ยังไงก็ฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม